ีวัตรในชโลกพร้อมไทยระดับโลกสวัสดีแฟนๆชาวเดวันในชาร์ลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาบุกนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่ร้านเกมโอเวอร์ทองหล่อนะครับผมตอนนี้เรามาร่วมงานสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับนั่นก็คืองานเปิดตัวเกมมิ่งเกียร์รุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Rocket นะครับซึ่งเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ครั้งนี้ครับจะแตกต่างจากทุกครั้งครับเพราะว่าทาง Rocket จะมีการบุกตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็บุกตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มตัวครับด้วยการจับมือกับทาง SVOA นะครับผมแน่นอนครับว่าภายในงานจะต้องมีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับต้องบอกว่ามีการเปิดตัวทั้งในส่วนของเกมมิ่งเมาส์นะครับเมคานิคอลคีย์บอร์ดแล้วก็เกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับสำหรับรายละเอียดภายในงานนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรนำเสนอกันบ้างตามผมเข้าไปดูข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ This is Campbell from Rocket. Today we are happy to be here in Thailand, Bangkok, to have our Rocket launch event together with our distributor SVOA. SVOA is selected to become Rocket distributors because of their power in Thailand for distribution shift. So they are able to offer the total solutions to Thai gamers.And the best customer service. So together with our upcoming new products, which is available in Thai market soon. Stay tuned with us. Thank you. ขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ product showcase นะครับแล้วก็การเดโมไปในเวลาเดียวกันนะครับโดยที่การนำเอาสินค้าตัวใหม่ของทาง Rocket นะครับมาเสียบใช้งานร่วมกับ Gaming PC นะครับเพื่อให้ทางสื่อมวลชนครับได้ลองทดสอบใช้งานกันว่าตัว Gaming Gear ใหม่นะครับของทาง Rocket เนี่ยใช้งานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถใช้งานอะไรได้บ้างปรับแต่งตัวไหนได้บ้างนะครับผมแน่นอนครับว่าตัว Gaming PC นะครับเป็นของทาง Dewan Natural นะครับที่เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์นะครับส่ง Gaming PC นะครับมาให้ใช้งานร่วมกับในส่วนของ Rocket Gaming Gear ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของสเปคกันก่อนนะครับตรงนี้สเปคที่เราจัดมาครับเป็นแพลตฟอร์มของ LGA 1150นะครับเป็นเมนบอร์ดครับของทาง Super Micro นะครับผม CPU เนี่ยเป็น Core i7 ครับแน่นอนว่าเป็น Intel Skylake นะครับ RAM จะเป็นในส่วนของ DDR4 นะครับจาก G-Skill นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าการ์ดจอเนี่ยจะต้องเป็นส่วนของทาง Zotac นะครับเราติดตั้งมาให้ลองใช้งานนะครับในรุ่นของ GTX 970 M Extreme Core Edition ตัวนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของการตกแต่งนะครับตัวไฟ LED เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มระบบรับประกันความร้อนที่เป็น Liquid Cooling นะครับผมติดตั้งมาครบการใช้งานเหมาะสำหรับเกมมิ่งอย่างชัดเจนนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะอยากนำเสนอกันในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับที่ชื่อว่า Rocket Kaios นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับผมแน่นอนครับว่ามาพร้อมกับไฟที่เป็น RGB นะครับ 16-18 ล้านสีเลยนะครับอันนี้ผมยกให้ดูให้ได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นหน้าตาของ Rocket Kaios นะครับตรงนี้มาพร้อมกับสวิตช์ที่เป็น Cherry MX สวิตช์นะครับผมซึ่งเป็นสวิตช์ยอดนิยมของทางเกมเมอร์ที่นิยมใช้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นบราวสวิตช์นะครับผมแล้วก็นะครับอย่างที่เห็นครับรองรับการปรับเอฟเฟกต์ไฟนะครับตรงนี้ก็สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์นะครับปรับแต่งปุ่มมาโครนะครับปรับแต่งแสงปรับแต่งสีปรับแต่งเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผ่านซอฟต์แวร์ได้ชื่อว่า Rocket Swarm นะครับตรงนี้มีในส่วนของปุ่มมาโครนะครับมาให้ลองใช้งานหลากหลายเลยนะครับผมรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับผมที่จะเป็นปุ่มมัลติมีเดียคีย์นะครับตรงนี้นะครับผมรวมไปถึงปุ่มที่สามารถปรับแต่งไฟได้ต่างๆนะครับตรงนี้อันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้อย่างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรองรับในส่วนของ anti ghosting นะครับซึ่งก็สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับผมรองรับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทางด้านข้างตรงนี้สำหรับใครที่ต้องการเสียบหูฟังนะครับทางด้านหน้าเครื่องก็ตรงนี้มีมาให้ครบนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าการใช้งานตัวนี้นะครับร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เป็น Rocket Swarm เนี่ยใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาครับเรามาดูในส่วนของหูฟังนะครับที่เป็นเกมมิ่งเฮดเซ็ตกันบ้างนะครับที่เปิดตัวในงานนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับของทาง Rocket ได้ชื่อว่า Rocket Renga นะครับตัวนี้เป็นเกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับที่มีทั้งหูฟังและก็ตัวไมโครโฟนนะครับในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้มีความสบายนะครับขนาดสวมใส่นะครับผมตัวนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับ
จะใช้เป็นฟองน้ำนะครับสัมผัสนุ่มนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยสบายมากเลยนะครับแล้วก็พอดีกับหูด้วยนะครับตรงนี้สำหรับตรงนี้ฮะจะใช้เป็นในส่วนของ driver แบบ neo diamond นะครับขนาด50มิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเกมเมอร์นะครับหรือว่าผู้รักการฟังเพลงที่ต้องการเสียงเบสหนักๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยตอบสนองได้อย่างแน่นอนนะครับผมเนี่ยผมลองใส่ให้ดูนะครับค่อนข้างสบายเลยนะครับสามารถปรับไมค์ลงมาได้นะครับตัวนี้จะเป็นสายนะครับสีฟ้าสีสวยงามเลยแล้วก็มีในส่วนของปุ่มคอนโทรลมาในตัวนะครับมีทั้งในส่วนของวอลลุ่มนะครับเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไมค์มาใช้ในตัวต้องบอกว่าใช้งานสบายมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใครที่อยากได้เกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับที่ใส่ระบายนะครับผมเสียงเบียดหนักๆก็ต้องตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัว Rocket Venga ครับเรามีการย้ายมาเล่นเกมกันอีกเครื่องนึงบ้างนะครับสำหรับตัว Gaming PC นะครับผมที่มีการเสียบใช้งานร่วมกับตัว Rocket Gaming Gear ตัวใหม่นะครับเซตที่แล้วเป็น Intel ใช่ไหมครับเซตนี้เรามาลอง AMD กันบ้างนะครับผมเรามาดูในส่วนของสเปคกันครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้เป็น FX ตัวประหยัดไฟนะครับในรุ่นของ 8370E นะครับเมนบอร์ดนะครับเป็นชิปเซตในส่วนของ 990FX นะครับของทาง ASRock ตัวนี้เด่นในเรื่องของพัดขยายเสียงนะครับแล้วก็มี Killer LAN ด้วยเหมาะสำหรับการเล่นเกมเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวแรมนะครับเป็น DDR3 8GB ของทาง Kingston นะครับผมรวมไปถึงในส่วนของอุปกรณ์สโตรจนะครับตัวนี้เราติดตั้งมาเป็น Dewa SSD ครับเป็น SSD ความเร็วสูงในรุ่นของ E128i นะครับเพื่อใช้ในส่วนของการโหลดเกมที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับเป็น Zotac GTX 970M Extreme Core Edition ตัวนี้มีไฟด้วยสวยงามเลยแล้วก็รองรับการเล่นเกมทั้งเกมออนไลน์และก็เกมออฟไลน์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมรวมไปถึงการระบายความร้อนนะครับตัวนี้เรามีการติดตั้งในส่วนของ CPU Cooler ขนาดยักษ์นะครับของทาง Thermaltake มาให้ด้วยนะครับเอาอยู่อย่างแน่นอนสำหรับการเล่นเกมหนักๆนะครับผมแล้วก็ตกแต่งนะครับในส่วนของไฟ LED สีฟ้าสวยงามภายในเคสได้ชื่อว่า Invin นะครับผมเอาละครับคืนนี้นะครับมีการติดตั้งใช้งานร่วมกับ Gaming Mouse ตัวใหม่ของทาง Rocket นะครับที่ชื่อว่า Rocket Kiro หรือว่า Kiro นั่นเองตัวนี้นะครับเป็น Gaming Mouse ที่เหมาะสำหรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมอ่ะผมให้ดูในส่วนของทรงของเมาส์กันก่อนนี่นะครับสังเกตได้ว่าตัวเมาส์ฮะออกแบบมาในรูปทรงของบาลานซ์หมายความว่าจะเหมาะการใช้งานทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับในส่วนของไฟนะครับสามารถปรับแต่งได้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Rocket Swarm นะครับตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไฟ LED ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมปรับเป็นแบบ RGB นะครับให้หมุนเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆแต่ว่าสามารถปรับแต่งได้อย่างหลากหลายโอเคในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับสามารถปรับได้สูงสุด10ปุ่มนะครับผมสามารถเข้าไปปรับในตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานมือขวานะครับผมตรงนี้ก็จะมีปุ่มสำหรับการใช้งานอยู่2ปุ่มนะครับแต่สำหรับการใช้งานของมือซ้ายทำยังไงนะครับตัวนี้ที่พิเศษก็คือจะสามารถเปลี่ยนนะครับตัวข้างได้นะครับโดยการถอดออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กครับสามารถแปะลงไปได้ทันทีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของตัวน็อตตัวอะไรนะครับก็เนี้ยแกะมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมภายในกล่องนี้ก็จะมีการบันเดอร์ในส่วนของชุดการใช้งานมาให้นะครับนี่ฮะเสียบแปะลงไปเลยนี่ครับแค่นี้ก็ใช้งานมือซ้ายได้แล้วนะครับปุ่มก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวาหรือว่าใครที่ต้องการปุ่มเยอะๆในการใช้งานครับผมแนะนำแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยจะตั้งในส่วนของปุ่มฟังก์ชันได้10ปุ่มสูงสุดแบบนี้เลยนะครับผมมีปุ่มปรับ DPI นะครับด้านหน้าตัวสครอเมาส์นะครับตัวนี้เป็นแบบรับเบอร์นะครับผมด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสัมผัสแบบนุ่มนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ใช้เป็นในส่วนของ Pro Optic Sensor นะครับผมจะให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4,000 DPI นะครับก็เหมาะทั้งสำหรับเล่นเกม FPS นะครับเกม MMO นะครับก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมนะครับตีศักดิ์หรือหนึ่งนะครับเป็น PM ของสินค้าตัวของ Rocket นะครับตอนปีนี้ปี2016นะครับ Rocket ก็จะมีสินค้ามาหลายตัวนะครับแต่ปีนี้นะครับก็จะมีที่ตัวที่น่าสนใจที่ผมอยากจะนำเสนอคือตัวของเมาส์นะครับตัวนี้เลยที่ผมถือนะครับคือตัวของ Rocket Cova นะครับ Rocket Cova ดียังไงนะครับถ้าเห็นรูปร่างภายนอกนั่นคือสไตล์เฉียวๆนะครับตัวนี้คือเมาส์ที่เป็น Optical เมาส์นะครับความละเอียด DPI ประมาณ7,000 DPI นะครับแล้วมีตัวของ
ปุ่มนะครับ12ปุ่มนะครับแล้วก็มีระบบส่องสว่างเป็น RGB นะครับโดยมี2จุดนะครับคืออยู่ที่สกรอกับตัวของที่ข้างท้ายนะครับซึ่งทำให้ดีไซน์ฉกเฉี่ยวมากและเมาส์ตัวนี้มีจุดเด่นอีกจุดนึงที่น่าสนใจปีนี้คือเป็นเมาส์ที่สามารถใช้ได้ทั้งคนที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับผมทำให้การใช้งานนี้คือหลากหลายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับปีนี้ก็ราคาน่าสนใจมากนะครับราคาอยู่ที่ในตลาดขายกันอยู่ที่ 1,890 ซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมตัวนี้นะครับสามารถตั้งมาโคได้ตัวนี้ซัพพอร์ตของตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ก็คือเป็นตัว Rocket Swarm นะครับถ้าเปิดหน้าจอให้ดูเห็นก็คือตัวนี้นะครับเห็นตัวนี้นะครับเป็น Rocket Swarm นะซึ่งสามารถที่จะปรับได้เป็น Unique Driver นะครับที่สามารถควบคุมได้ทุกGaming Gear นะครับภายในตัวของ Driver ตัวเดียวนะครับตัวนี้ที่เห็นตัวนี้คือคุมของตัว Driver Rocket Cova นะครับซึ่งจะมีสามารถปรับมาโคได้นะครับปรับ DPI ต่างๆนะครับทำให้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นไดเวอร์ตอนนี้นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับผมเชื่อมั่นได้ว่าแฟนเกมมิ่งชาวไทยนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเชื่อว่าการรุกตลาดนะครับอย่างเต็มตัวของทาง Rocket ในครั้งนี้นะครับจะเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับสำหรับเกมเมอร์นะครับที่จะสามารถใช้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับชั้นนำนะครับได้อีกแบรนด์หนึ่งนะครับเพราะว่าทาง Rocket เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำของโลกนะครับและยิ่งมีการจับมือกับทาง SVO เองด้วยนะครับก็จะทำให้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เกมมิ่งเกียร์ของแบรนด์ Rocket เนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมโดยสินค้าเกมมิ่งเกียร์ทั้ง4ตัวนะครับที่นำมาเปิดตัวภายในงานนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเลือกระดับพรีเมียมสำหรับเกมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งเมาส์นะครับที่เราแนะนำกันไป2รุ่นในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของ Rocket Hero นะครับแล้วก็ Rocket Cova 2ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของค่า DPI ที่สูงนะครับผมสามารถปรับแต่งค่าโปรแกรมนะครับของปุ่มได้หลากหลายนะครับและที่สำคัญสามารถปรับแต่งไฟได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็จะรองรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ที่เป็น Rocket Swarm นะครับที่เรามีการลองใช้งานกันแล้วต้องบอกว่าปรับแต่งได้อย่างหลากหลายและก็มีอินเทอร์เฟซการใช้งานที่อย่างง่ายดายนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของเมคานิคอลคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นในส่วนของ Cherry MX ที่เป็น Brow Switch นะครับครบคันเลยในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานนะครับทั้งในส่วนปุ่ม Macro นะครับปุ่ม Multimedia Key นะครับผมแล้วก็รองรับสีแบบ 16.8 ล้านสีแล้วก็รองรับการปรับแต่งเอฟเฟคได้อย่างหลากหลายกันด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกตัวเลือกสำคัญนะครับสำหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดสำหรับการเล่นเกมแจ่มๆสักตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายครับเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แบบเกมมิ่งเฮดเซตนะครับสำหรับเกมเมอร์ที่อยากได้หูฟังนะครับแบบสตอรี่โอ้พรีเมียมเสียงเปลี่ยนหนักๆนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับเรามีการลองใช้กันมาแล้วสำหรับ Rocket Vega ตัวนี้ก็ไปลองซื้อหามาใช้กันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าของทาง Rocket นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าใครที่เห็นอุปกรณ์เกมมิ่ง PC นะครับผมที่เห็นอยู่ภายในงานนี้แล้วอยากได้บ้างนะครับทั้งเซต Intelเซต AMD นะครับผมหรือว่าสเปคอื่นๆนะครับสำหรับการเล่นเกมหลากหลายรูปแบบทั้งเกมออนไลน์เกมออฟไลน์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Deva National นะครับผ่านช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปบุกงานไหนกันนะครับมีสินค้าอะไรใหม่ที่น่าสนใจนะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเยี่ยมชมกันอย่างแน่นอนนะครับก็โปรดติดตามทางหน้าเพจของเราไว้ให้ดีนะครับผมวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับThe National ของไทยระดับโลก